100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564ดิฉันบรดมจิตดอนและวันนี้เรามาพร้อมกันกับคุณเล็กวาสนานานุ่มพร้อมๆกันกับข่าวใหญ่นะคะในการแถลงข่าวลาออกของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในขณะที่ประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่โดนให้พ้นนะคะจากตำแหน่งเท่านั้นยังมีอีกตำแหน่งนึงค่ะนั่นก็คือตำแหน่งของคุณณรมนพินโยศินวัฒน์จากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานอีก1ตำแหน่งด้วยตอนนี้คุณเล็กวาสนานานุ่มพร้อมแล้วกับช่วงก่อติดสายตรงสนามข่าวค่ะช่วงก่อติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องวันนี้มาร้อนๆเลยฟ้าผ่าค่ะพี่ฟ้าผ่าอย่างนี้ต้องเรียกว่าฟ้าผ่าแล้วมันจะมีอะไรตามมาอีกมากมายนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่านะคะที่รายงานพี่เด้งไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่าบอกว่าเมื่อค่ำเมื่อเย็นวันอังคารเนี่ยท่านนายกมีภารกิจว.5นะซึ่งวันนี้เราก็เฉลยกันเลยว่าเป็นการเข้าเฝ้านะคะเป็นการเข้าเฝ้าแล้วนี่สุดวันนี้เนี่ยคำเฉลยก็ออกมาในราชกิจจาได้ประกาศนะโปรดเกล้าให้ปลดผู้กองธรรมนัสและณรมนนะคะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรีแรงงานเลยซึ่งอันนี้มันสะท้อนอะไรพี่เด้งพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยนะเนี่ยคือมันเป็นการสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือหนึ่งใช้คำว่าหักเลยหักทุกคนเลยแม้แต่หักพลเอกประวิตรถ้าเราดูจากเมื่อเช้านี้ที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เนี่ยยังยิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม่มีปัญหาในพรรคและไม่มีการไม่มีปรับครม.ไม่มีปรับครม.ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ในที่สุดเรื่องนี้ก็ออกมาซึ่งเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยท่านนายกเข้าไปทานข้าวกับพลเอกประวิตรคาดว่าก็คงจะไปบอกเรื่องนี้นะนี่แหละโอ้โหเรียกได้ว่าคือแม่ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้กองธรรมนัสก็เหมือนกับว่าพยายามจะนิ่งไม่ตอบโต้ไม่อะไรแล้วก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเดินหน้าไปในการที่จะเตรียมไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ทำหน้าที่เตรียมที่จะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้ผู้กองธรรมนัสได้รับการแจ้งก็คงจะแจ้งจากพลเอกประวิตรนั่นแหละก็จึงต้องมีการแถลงลาออกโอ้โหเรียกได้ว่านี่แต่ว่าตอนช่วงร้อยเอกธรรมนัสแถลงลาออกเนี่ยนะและยังว่าไปในยังแถลงไม่ทันจบเลยอ่ะมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยส่งออกมาจากทำเนียบแล้วอ่ะใช่คืออย่างนี้พี่เพราะขนลุกแล้วขนลุกอีกอ่ะใช่พี่แล้วยังขนลุกหน้าบัดนี้ยังขนลุกอยู่เลยคือคำพูดและคำแถลงของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยพอมีประกาศเนี่ยเรารู้เหตุผลทุกอย่างเลยว่าอะไรคืออะไรเข้าใจคือผู้กองธรรมนัสก็ต้องแถลงรักษาฟอร์มแต่พอดีว่าโดยระยะเวลาเนี่ยพอผู้กองธรรมนัสแถลงปุ๊บเนี่ยทางทำเนียบรีบปล่อยออกมาก่อนเลยเพื่อให้เห็นว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยรู้ตัวว่าโดนปลดเลยต้องแถลงลาออกนี่พี่คิดดูดิคือเล่นกันจนหยดสุดท้ายใช่ไหมคือถ้าเป็นกรณีเรียบๆเงียบๆนะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาบอกพลเอกประวิตรก็ได้แล้วบอกว่าเฮ้ยนัดลาออกฉันไปอะไรเรียบร้อยมาแล้วอ่ะแถลงลาออกแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยแบบเอกสารอะไรค่อยออกมาก็ได้ใช่ไหมแต่นี่คือแล้วนักข่าวที่ตามท่านนายกไปที่โรงพยาบาลสนามปิยเวสวันนี้บอกเลยว่าในระหว่างที่ผู้กองธรรมนัสมีการแจ้งที่สภาเนี่ยว่าลาออกปุ๊บท่านนายกได้ยินท่านนายกเนี่ยโทรสั่งการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเดากันว่าเป็นการให้เปิดเอกสารเลยเดาอันนี้เดานะก็เลยเป็นที่มาที่ท่านเลขาครม.เนี่ยส่งเอกสารมาให้แล้วบุรดมก็ทำหน้าที่แจกจ่ายนั่นแหละนี่แหละเป็นที่มาที่ไปเหมือนกับว่านายกเนี่ยอยากสั่งขออนุญาตใช้คำแรงนิดนึงอยากสั่งสอนคือเพราะแบบนี้เนี่ยมันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะว่าเป็นการแตกหักแล้วก็เป็นการสั่งสอนด้วยว่าถ้าคิดที่จะมาอะไรกับนายกในห้วงที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ต้องเจอแบบนี้แล้วมันเป็นการสะท้อนเลยว่าโอ้โหพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องเชื่อมั่นในข้อมูลของตัวเองคืองานนี้เด็ดขาดแล้วแล้วเป็นการอาจจะเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเลยก็ได้เพื่อให้ในครม.และนักการเมืองส.ส.คนอื่นได้รู้ว่าผมเอาจริงนะแต่ว่าพี่แต่ผลที่ตามมากับพลเอกประวิตรนี่สินะแล้วอาจจะเคลียร์กันแล้วมั้งใช่คือคงแจ้งกันแล้วแหละเพราะบางทีก็มีกระแสข่าวออกมานะมีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่าพลเอกประวิตรเนี่ยออกมาพูดกับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองคืออย่างนี้พี่คือตั้งแต่วันที่วันอังคารหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีจำได้ไหมที่เขาปิดห้องคุยกันแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีขึ้นเสียงสูงกันนิดหน่อยแล้วนายกกับพลเอกประวิตรเนี่ยก็เดินพลเอกประวิตรก็เดินกลับออกมาก่อนแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เดินออกมาซึ่งพลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นไปนั่งบนรถแล้วแต่รถยังไม่ได้ออกแล้วก็มีคุณณรมนกับคุณอธิรักษ์ยืนส่งยืนส่งอยู่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยไปแล้วปรากฏว่าที่ข่าวตั้งข้อสังเกตกันว่าวันนั้นเนี่ยท่านนายกก็เดินไปเลยไม่ได้เดินมาโบกมือท่านนายกที่รถตามสไตล์นายกส่งพี่ขึ้นรถอะไรประมาณเนี้ยสายข่าวตรงนั้นบอกว่าที่นายกไม่เดินมาเพราะว่าเห็นอาจารย์แหม่มยืนอยู่ด้วยเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้นายกไม่เอาไม่แฮปปี้กับอาจารย์แหม่มขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะอาจารย์แหม่มอยู่กับผู้กองธรรมนัสและถูกมองว่าเป็นสองคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะให้ข้อมูลพลเอกประวิตรในหลายเรื่องในหลายอย่างเหมือนกับว่าพยายามจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือไซโคในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เด้งโอ้โหไม่คาดคิดนะต้องบอกยอมรับเลยว่าไม่คาดคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจขนาดนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าข่าวของเต้มงคลกิจเนี่ยแน่นมากเราวันนั้นทุกคนปฏิเสธพลเอกประยุทธ์ยังบอกเลยว่าเชื่อมันเหรอแต่วันนี้เนี่ยปลดจริงไม่ใช่เป็นการบีบให้ลาออกนะปลดเลยไม่แล้วไม่ได้ปลดคนเดียวด้วยไงใช่ไงยังมีเนี่ยคุณณรมนด้วยเนี่ยคือตอนแรกนะหลายคนก็ถามนะบอกเฮ้ยเนี่ยพอร้อยเอกธรรมนัสแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยทุกคนพุ่งตรงไปเลยนะที่อาจารย์แหม่มอาจารย์แหม่มจะอยู่ยังไงเนี่ยใช่โอ้โหพี่แล้วไปมาพอมีชื่ออาจารย์แหม่มเนี่ยโอ้โหพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวมาวางอยู่เนี่ยยังไม่ได้กินจนแห้งเลยเนี่ยตั้งแต่มีข่าวผู้กองธรรมนัสแถลงลาออกนี่ก็แบบโอ้โหใช่ไหมน้องที่สภานะส่งข่าวมาเรายังแบบเฮ้ยจริงดิคือนั่นแหละคือพี่คือในใจอ่ะและคิดตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่มีข่าวว่าท่านนายกเข้าเฝ้าเมื่อเย็นวันอังคารตอนนั้นเนี่ยเราได้จับตามองในเรื่องของโผยกย้ายทหารแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ตรวจสอบแล้วนะอาใครที่ตามเรื่องโผยกย้ายทหารเนี่ยเดิมเนี่ยกำหนดว่าวันนี้เนี่ยจะทูลเกล้านะฮะแต่เนื่องจากว่าโผทหารเนี่ยต้องรอคือตอนนี้อยู่ขั้นตอนคือถึงที่ท่านนายกแล้วล่ะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อที่จะทูลเกล้าแต่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะทูลเกล้าได้คืออันนี้เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องรอให้ครม.แต่งตั้งพลเอกสุพจน์มาลานิยมเป็นเลขาธิการกมช.ก่อนจากนั้นถึงจะมีการปลดเกล้าทั้งหมดเพราะว่าถ้ามีคำสั่งแต่งตั้งโปรดเกล้าออกมาปรากฏว่าชื่อของพลเอกสุพจน์มันจะหายไปโดยที่แบบอ้าวแล้วไม่มีคำสั่งรองรับแล้วพลเอกสุพจน์หายไปไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโผทหารก็เลยต้องรอคำสั่งแต่งตั้งพลเอกสุพจน์ให้ครม.อนุมัติก่อนจากนั้นเนี่ยก็คือก็ถึงจะคือทุนตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนด้านธุรการทุนเก้าเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แต่เชื่อได้ว่ากว่าจะมีลงมาอะไรเนี่ยก็ต้องให้ครม.แต่งตั้งเรียบร้อยไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยที่ท่านนายกเข้าเฝ้าขออนุญาตใช้คำเลยว่าเข้าเฝ้าเนี่ยก็มีข่าวตอนนั้นเราก็จับเช็คเรื่องโผทหารเอ๊ะไม่ใช่ในใจเนี่ยคิดเลยว่าไปเรื่องผู้กองธรรมนัสหรือเปล่าว่าไปขอไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็คิดอยู่นะแต่ตอนนั้นเนี่ยกระแสข่าวมันไม่มีเราแค่คิดเฉยๆไงแต่เราว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะเออแต่พอวันนี้มีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบิงโกเลยก็คิดว่านั่นแหละนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยราชกิจจาไม่ออกมาเร็วขนาดนี้คือมาพร้อมกันกับแถลงเลยอ่ะทีนี้นะต้องรอดูต่อไปนะโอ้โหคุณอธิรัตน์เนี่ยแล้วก็คุณรัตนตนเศษเนี่ยเล็กพี่เล็กว่านะถ้านายกทำนะคงทำพร้อมกันไปหมดแล้วล่ะคือนายกน่าจะเก็บน่าจะคือน่าจะเลือกน่าจะ
เอาเฉพาะที่เป็นหลักๆหัวเป็นคีย์แมนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนจะมองว่าพลเอกประวิตรเนี่ยมีผู้กองธรรมนัส อยู่ทางขวามือแล้วก็อาจารย์แหม่มอยู่ซ้ายมือเป็นคู่หูเลยการ์ตูนยังวาดแบบว่าแล้วอันเนี้ยมันคือมันตรงกับสันข้อสมมุติฐานนะที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยกำลังไขว้เขวเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ท่ามกลางนักการเมืองหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยท่านนายกก็เริ่มไม่มั่นใจจากเหตุการณ์ในสภาเรื่องของการโหวตคว่ำมาแล้วนายกถึงใช้คำว่าผมกลัวว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยจะหลงหูหลงตาคือไม่รู้ว่าใครทำอะไรอยู่แล้วเอาชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยมาเป็นเหมือนมาเป็นธงบังหน้าอะไรประมาณนี้แหละโอ้โหนะขนลุกว่าแล้วก็ยังขนลุกไม่เลิกแล้วนี่คุณผู้ฟังนะให้ความเห็นในประเด็นนี้นะอย่างคุณกุ้งเนี่ยคุณกุ้งบอกว่าที่จริงนายกตู่เนี่ยน่าจะไม่เอาคนค้าแป้งเข้าร่วมรัฐมนตรีตั้งแต่แรกแล้วทำประเทศชาติเสียชื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วอันนี้อธิบายให้ฟังเลยว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยคาดอันนี้เป็นรายงานข่าวนะว่าเหตุผลหนึ่งนอกจากเรื่องปรากฏการณ์ในสภาที่เกิดขึ้นเป็นเอฟเฟคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้ตอบแทนผู้กองธรรมนัสแล้วตามที่พลเอกประวิตรก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยได้ขอที่เนื่องจากว่าช่วงการเลือกตั้งผลงานของผู้กองธรรมนัสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรก็เป็นคนเพราะจำได้เลยตอนนั้นที่ผู้กองธรรมนัสจะได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประวิตรเป็นคนโทรแจ้งแล้วบอกว่าให้ส่งประวัติให้อาจารย์วิษณุตอนนั้นเนี่ยก็แบบโหตื่นเต้นเลยว่าในที่สุดได้ไฟเขียวในการได้เป็นรัฐมนตรีก็คือตอนนั้นเนี่ยได้ไฟเขียวมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเป็นมาระยะหนึ่งเนี่ยเชื่อได้ว่าท่านนายกก็คงจะมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะก็ชีวิตเคยได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็คือเหมือนตอบแทนพลเอกประวิตรก็อ่ะให้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันคงมาถึงจุดที่มันแตกหักเนี่ยก็เลยอ่ะพอเอาแค่นี้แล้วกันโอ้โหนี่เรียกได้ว่านี่ไงที่เล็กถึงว่าแล้วเราคือเมื่อวานนี้เรื่องตอนแถลงยุทธศาสตร์ชาติวปอใช่ไหมปรากฏว่ามันมีบางคำพูดที่ตกหล่นแล้วเล็กเพิ่งทราบมาวันนี้ว่าเมื่อวานนี้นายกพูดในการแถลงช่วงรับฟังยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอแล้วนายกพูดประโยคนึงบอกว่าผมเนี่ยการทำงานเนี่ยยังไงผมก็ยังเป็นทหารนะแต่ว่าการทำงานเนี่ยผมก็ยึดหลักเรื่องทหารแบบนั้นแบบนี้แล้วก็บอกว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเราก็เผลอผลายวางใจไม่ทันคิดก็โดนซุ่มโจมตีแบบไม่รู้ตัวคือตรงเนี้ยทุกคนมานั่งคิดกันว่าเอ้าอันนี้หมายถึงใครหรือเปล่าคือโดนซุ่มโจมตีโดยไม่รู้ตัวแต่ยังดีนะที่ตั้งหลักทันอันนี้เนี่ยทุกคนตีความเลยว่าจะสื่อสารถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเรื่องของการอภิปรายเดินเรื่องที่จะโดนล้มกลางสภาอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะโอ้โหเนี่ยก็ไม่คาดคิดนะพูดเลยว่าไม่คาดคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจแบบแตกหักขนาดนี้นะแต่จะบอกว่ากระแสออกมาเนี่ยเท่าที่ฟังเสียงคุณผู้ฟังเนี่ยหลายๆคนที่ส่งข้อความกันเข้ามาเนี่ยดูเหมือนจะเห็นด้วยนะใช่เพราะว่านี่ไงพี่เพราะว่าผู้กองธรรมนัสแต่เรื่องภาพพจน์ไงคือพี่ที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแคร์เรื่องภาพพจน์คนที่จะมาอยู่ใกล้คือที่เราบอกว่าเป็นแมวขาวกับแมวดำคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออยากใช้คนที่เป็นแมวขาวจับหนูได้ด้วยแม้จะจับไม่ต้องเก่งมากแต่อยากให้เป็นแมวขาวที่ดูดีภาพพจน์ดีอะไรอย่างนี้แต่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยถูกมองว่าเป็นแมวสีเทาแมวสีดำแต่จับหนูเก่งมากสามารถช่วยงานพรรคพลังประชารัฐเดินเกมทางการเมืองอะไรมากมายหลายๆอย่างนะแต่ว่าภาพพจน์สีไม่ดีท่านนายกก็เลยเหมือนกับว่าเอาอยู่ไกลตัวแต่พลเอกประวิตรเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของผู้กองธรรมนัสถึงดูแลแล้วก็คือเรียกได้ว่าก็เป็นคนที่พลเอกประวิตรเนี่ยก็ยังแคร์เพราะว่าเชื่อได้ว่ายังคงมีความสำคัญในการที่จะสู้ศึกต่อไปแต่พี่เด้งเพราะฉะนั้นมารอดูกันแม้วันนี้ผู้กองธรรมนัสจะแถลงว่าอ่ะพร้อมกลับไปเป็นส.ส.เฉยๆไปทำงานแต่อนาคตกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผู้กองธรรมนัสจะยังอยู่อีกหรือเจอซะขนาดนี้อ่ะถ้าเป็นเล็กนะถ้าเป็นแล้วในการแถลงนะเล็กในการแถลงของทางเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยพูดอยู่ประโยคนึงเขาบอกว่าเนี่ย
อยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมก็คือการเป็นส.ส.แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่มาทำอะไรรองรับคนบางกลุ่มนี่แหละโอ้โหเรียกได้ว่าก็ยังแถลงลาออกก็ยังมีนัยยะยังมีต่อยหมัดน่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าอนาคตทุกกองธรรมนัสเนี่ยโอกาสที่จะโหคืออันนี้ขออนุญาตใช้คำนะพี่เรียกได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยฆ่ากันในทางการเมืองด้วยนะฆ่าขออนุญาตใช้คำว่าฆ่าในทางการเมืองเลยเพราะว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยกำลังลักษณะคือเหมือนกับว่าบารมีเริ่มเบ่งบานอู้ฟู่เป็นมือขวาของพลเอกประวิตรคุมพรรคเล็กมีส.ส.ในมุ้งตัวเองเดินเกมอะไรหลายๆอย่างแต่ที่สุดพลเอกประยุทธ์หักด้วยการปลดเลยโอ้โหแบบนี่แต่คนที่ตายทางการเมืองน่าจะเป็นอาจารย์แหม่มนะใช่อยู่ๆเหมือนอาจารย์แหม่มโดนลูกหลงไปด้วยอะไรหรอคะอะไรหรอคะเออใช่คำพูดประจำแต่เชื่อได้ว่านายกเนี่ยก็คงจะมองภาพอะไรหลายๆอย่างมานานพอสมควรแล้วก็ถึงตัดสินใจแบบนี้แต่รอดูโหพรุ่งนี้เชื่อได้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยมีประชุมที่ทำเนียบตอนเช้าใช่ไหมแต่พรุ่งใสพรุ่งนี้จะ VTC นะคือวันพรุ่งนี้และนับจากนี้เป็นต้นไปเราต้องรอติดตามดูความเคลื่อนไหวระหว่างตัวนายกกับพลเอกประวิตรแล้ววันพรุ่งนี้ต้องรอตามนั่นด้วยนะมันก็มีสัญญาณอะไรที่มันบ่งบอกนะไปถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่โอ้โหพี่นะพรุ่งนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยวันนี้เห็นคุณไพบูลย์นิติตะวันออกมาบอกว่าพลเอกประวิตรส่งสัญญาณแล้วว่าให้โหวตผ่านแต่มีข่าวอีกข่าวนึงมาว่าอีกคนนึงบอกว่าไม่ผ่านใช่ ตอนนี้บอกถึงบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงพี่อันเนี้ยพออันนี้พี่ถ้าพรุ่งนี้โหวตไม่ผ่านนะแสดงว่าอันนี้ขออนุญาตตีความเลยนะว่างานนี้หักกันแบบหักใช่หักไม่รู้กี่ท่อนแล้วแสดงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องกังวลเรื่องของเพื่อไทยกับพลังประชารัฐว่าเดี๋ยวในที่สุดเนี่ยมันจะไปนำไปสู่อะไรในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าหลายอย่างอย่างช่วงสภาที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้กันว่าพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ย มีใครไปอะไรหรือเปล่าแล้วนายกอาจจะไปเช็คข่าวกับในการเมืองในอะไรว่าเออมันมีความเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้จริงนะนี่ถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ธรรมดานะพี่และอย่างหนึ่งที่ทราบมาคือจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์จะไม่ยืมจมูกใครหายใจที่ผ่านมาเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประวิตรดูแลคนเดียวแล้วนายกก็ขาลอยเนี่ยใช่แล้วพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีอะไรก็ใช้ผู้กองธรรมนัสใช้อาจารย์แหม่มใช้นักการเมืองที่ใกล้ตัวพลเอกประวิตรแต่วันนึงเนี่ยท่านนายกอาจจะมองพลเอกประวิตรเป็นพี่ชายเหมือนเดิมแหละแต่ไม่ไว้ใจนักการเมืองที่อยู่รอบข้างพลเอกประวิตรที่กลัวว่าจะทำให้พลเอกประวิตรเนี่ยตัดสินใจผิดคิดผิดก็เลยนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของการตัดสินใจเช่นนี้ด้วยนะคะพี่เด้งนี่กินก๋วยเตี๋ยวฮะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยเนี่ยแห้งเลยเนี่ย โอ้โหนี่โอ้โหนี่ในส่วนความจริงอ่ะในส่วนของความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแจ้งกันแล้วนะในที่ประชุมถึงแม้ว่าข้างนอกเนี่ยคือเอารายงานมาพูดนี่ได้ไหมเนี่ยถึงแม้ข้างนอกจะบอกว่าให้ฟรีโหวตใช่ไหมเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ว่ากันว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการแจ้งแล้วนะว่าให้โหวตผ่านเพื่อไทยเพื่อไทยเขานั่นอยู่แล้วไงแต่แบบไม่หมายถึงว่าพรรคพลังประชารัฐอ๋อพลังประชารัฐอ๋อถ้าเป็นไปตามที่คุณไพบูลย์บอกเนี่ยคือที่พลเอกประวิตรบอกว่าให้ผ่านเนี่ยก็โอเคอันหนึ่งแต่ถ้าไม่ผ่านนี่มันยิ่งจะท้อถอยอย่างที่เราบอกเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันสามารถเปลี่ยนได้จากสถานการณ์ณจุดนี้มันยังมีเวลาเหลือวันพรุ่งนี้เนี่ยใช่โหแล้วจากนี้ไปแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือการปรับคณะรัฐมนตรีเผลอๆเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะทำเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาสำเร็จรูปเนี่ยคุณสันตินี่คงบอกเลยว่าฉันคิดถูกแล้วเนี่ยใช่ข
คือคุณสันติเนี่ยแยกวงทันคือแยกวงแยกตัวทันแล้วก็โหเรียกได้ว่าพลิกเกมกลับมาแบบโหสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็คือเชื่อได้ว่าก็คงอาจจะมีนายกเองก็คงไม่ใช่ว่าฟังใครอย่างเดียวคงจะมีการเช็คข่าวของตัวเองด้วยแหละแน่นอนงานนี้พี่แต่แน่นอนจะแล้วเรียกอะไรนะสิ่งสำคัญที่สุดคือระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรแม้ว่าจะมีการบอกกันคุยกันชี้แจงกันแล้วแต่ความรู้สึกแล้วพี่ใหญ่อ่ะหัวหน้าพักเอาหน้าไว้ตรงไหนอ่ะถ้าพูดกันภาษาหนักๆหน่อยนะพลเอกประวิตรเอาหน้าไว้ตรงไหนเมื่อเช้าเนี่ยยังพูดเลยไม่มีอะไรนายกบอกแล้วไม่ปรับครม.ธรรมนัสไม่มีอะไรคือตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้แต่ที่สุดน้องมาแบบนี้พี่เด้งนี่แต่อย่าลืมนะบางทีพลเอกประวิตรเนี่ยเวลาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยก็อย่างนึงในแง่ของความเป็นจริงก็อีกอย่างนึงนะคือประมาณว่าพลเอกประวิตรอ่ะก็คือเหมือนกับว่าโอ๊ยไม่รู้นะเว้ยนายกทำเองกูไม่เกี่ยวคือพลเอกประวิตรเนี่ยคือเวลาที่พูดให้สัมภาษณ์สื่อจะอย่างนึงนะคืออย่าไปเอาอะไรกับแกนะกะจะรอดูกี้กะจะโทรไปหาแกแล้วนะว่าตกลงมันยังไงเนี่ยก็กลัวจะโดนด่ากลับอ๋อรับรองไม่รับหรอกตอนนี้เวลานี้เชื่อได้ว่าเวลานี้คงจะไม่รับงานก็คือแต่อยากรู้ว่าอ่ะแกจะบอกว่าเฮ้ยเป็นมันเป็นอำนาจนายกก็ต้องบอกว่าเป็นอำนาจนายกคือถ้ามองในแง่ว่าพี่น้องเขารู้กันนะไม่หักกันนะก็โยนเนี่ยบอกเฮ้ยเป็นเรื่องนายกตัดสินใจผมไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะฮะโอ้โหพี่แดงอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันต่อนะเล็กนะเกินเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเอาก๋วยเตี๋ยวไปอุ่นนี่หลายคนเขาบอกมาเลยบอกว่าคุณเด้งขาปล่อยน้องเล็กไปเถอะค่ะเดี๋ยวน้องเล็กเขาเป็นลมให้เขาไปทานก๋วยเตี๋ยวเหอะพี่เอางี้คือเพิ่งออกจากทำเนียบมาแล้วก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินอ่ะตั้งแต่บอกว่าผู้กองธนัทแถลงลาออกก็เช็คเลยแต่ว่าอย่างที่บอกพี่เด้งว่าอันนั้นแหละเรื่องของวอห้านั่นแหละเรื่องหลักเลยลาคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็ลาก่อนค่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะเบรกหน้าค่ะสวัสดีค่ะ